สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะวันนี้เรามีสูตรพอกหน้าขจัดสิวมาฝากนะคะแถมสูตรนี้นะคะยังช่วยลดรอยด่างดำรอยสิวได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผู้พี่มลปูนนะคะเรามาดูวัตถุดิบของเรากันก่อนนะคะก็จะมีมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเราจะใช้ 1-2 ลูกนะคะแล้วก็จะมีมะนาวค่ะมะนาวครึ่งลูกนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นมะเขือเทศนะคะในขั้นตอนแรกเราก็จะหั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นของเรามอเตอร์เขาเล็กค่ะหั่นมะเขือเทศเสร็จนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่มะนาวลงไปเลยนะคะแล้วก็ปั่นพร้อมกันเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะสูตรพอกหน้าของเราสูตรนี้นะคะทําให้สิวยุบเร็วค่ะและรอยด่างดํารอยสิวดูจางลงไวนะคะปรับสภาพผิวนะคะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสและยังช่วยลดริ้วรอยได้อีกด้วยค่ะวิธีใช้นะคะก็ทาบางๆให้ทั่วใบหน้าค่ะจากนั้นนะคะก็ทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออกนะคะสูตรนี้นะคะทำได้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะลองทํากันดูนะคะจะได้มีผิวหน้าที่ใสไร้สิวค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ